กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องของ Story Movie วันนี้นั้นผมจะพาคุณผู้ชมมาวิเคราะห์กันว่าฝ่ายวงควีนหรือพญาหนอนเพิงกับ Red Dead ยมทูตเพิงว่ามังกรทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนจะเหนือกว่ากันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมสละเวลาและแรงกายสักเล็กน้อยช่วยกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของ Story Movie นั่นเองซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอพูดให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมหามาได้นั้นมีอยู่จริงๆไม่ได้โม้ไม่ได้มโนแล้วก็ไม่ได้แต่งแต่อย่างใดต่อมาเลยที่ผมจะพูดก็คือผมนั้นจะพูดให้กลางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งของแต่ละคนที่มีความชอบและมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าผมจะพูดให้คุณผู้ชมตัดสินใจกันเอาเองว่ามังกรตัวไหนเจ๋งที่สุดซึ่งผมขอประเดิมกับผู้ท้าชิงกันก่อนเลยซึ่งก็คือ Fireworm Queenหรือพญาหนอนเพลิงที่ได้ปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์เรื่อง Dragon Rise of Berk ลักษณะและลำตัวของเจ้าพญาหนอนเพลิงเนี่ยมีขนาดลำตัวที่ยาวถึง 27.1 เมตรและมีน้ำหนักตัวที่หนักอยู่ที่ 2.7 ตันต่อมาผมจะพูดถึงค่าสเตตัสของเจ้าพญาหนอนเพลิงกันตัวของมันนั้นมีค่าสเตตัสดังนี้การโจมตี16ความเร็วเคลื่อนที่และความเร็วในการบิน12เกาะหรือความทนทาน15พลังอำนาจการยิง19ระยะการยิง6การทนทานต่อพิษ0ความแข็งแรงของขากรรไกรหรือแรงกัดอยู่ที่0ต่อมาผมจะพูดถึงความสามารถและสเกลพลังทั้งหมดของเจ้าพญาหนอนเพลิงกันความสามารถแรกของเจ้าพญาหนอนเพลิงเลยนั่นก็คือทั้งตัวของมันนั้นสามารถเลืองแสงได้แถมแสงที่มันเลืองออกมานั้นหรือปล่อยออกมานั้นจากลำตัวมีความร้อนที่สูงถึงขั้นที่ว่ามีความร้อนที่เกือบจะเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์อะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มันหรือเข้าใกล้พวกมันล้วนแล้วจะมอดไหม้หมดเว้นแต่ว่าตัวของมันนั้นจะสามารถควบคุมความร้อนที่ปล่อยออกมาได้แต่มันก็มีจุดบอดในความสามารถนี้ก็คือตรงที่ตัวของมันนั้นเป็นมังกรซึ่งมันก็คือเป็นสัตว์เลือดเย็นนั่นเองและจำพวกของสัตว์เลือดเย็นนั้นมักจะปรับตัวอยู่ตามสภาพภูมิอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนที่ร้อนที่สุดหรือหน้าหนาวที่หนาวที่สุดหรือเย็นที่สุดถูกไหมครับแต่เจ้าพญาหนอนเพลิงนั้นไม่ชอบอยู่ที่หนาวๆเพราะมันจะทำให้ความร้อนในตัวของมันลดน้อยลงต่อมากับความสามารถที่2พลังการพ่นไฟของมันนั้นถือได้ว่ามีความร้อนที่มากอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมว่าลำตัวของมันนั้นสามารถปล่อยความร้อนได้ที่เทียบเท่ากับดวงอาทิตย์แล้วฉะนั้นล่ะการพ่นไฟของพญาหนอนเพลิงจะไม่ร้อนเท่ากับลำตัวของมันถูกไหมครับต่อมากับความสามารถที่3นั่นก็คือพิษของมันที่อยู่ตรงปลายลิ้นของเจ้าพญาหนอนเพลิงมันสามารถฟื้นฟูพลังไฟให้แก่มังกรในสายสต็อกเกอร์คลาสได้เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะที่ทำให้มังกรที่จวนเจียนจะตายนั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งต่อมากับความสามารถสุดท้ายซึ่งความสามารถนี้ถือได้ว่าเป็นความสามารถที่โกงที่สุดในสายสโตเกอร์คลาสและมันก็คือการดูดความร้อนออกจากตัวของมังกรซึ่งถ้าให้ผมอธิบายแบบให้เข้าใจกันง่ายๆเลยมันก็คือการดูดพลังหรือดูดวิญญาณนั่นแหละครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่มีไฟหรือพ่นไฟไม่ได้แล้วถ้ามังกรเนี่ยพ่นไฟไม่ได้หรือไม่มีไฟในร่างกายซึ่งมันก็หมายถึงมังกรตัวนั้นกำลังจะตายนั่นเองถือได้ว่าพญาหนอนเพิงนั้นเหมือนกินผลปีศาจของเอสไปนะฮะที่สามารถสร้างไฟและควบคุมมันได้นั่นเองก็จบไปแล้วครับผมกับความสามารถหลักๆของพญาหนอนเพลิงในส่วนต่อมาผมจะพูดถึงความแข็งแรงในการต่อสู้และความคล่องตัวในการบินของเจ้าพญาหนอนเพลิงกันผมจะพูดในส่วนของความแข็งแรงในการต่อสู้ของพญาหนอนเพลิงกันก่อนตัวของพญาหนอนเพลิงนั้นถือได้ว่ามีความเก่งกาจที่เทียบเท่ากับใต้ฝุ่นบูมแมลงและส่วนหางของมันนั้นยังสามารถรับน้ำหนักที่หนักได้ถึง 5,000 ปอนด์หรือเท่ากับ 2,268 กิโลกรัมหรือตีง่ายๆเลย2.2 ตันนั่นเองที่เกือบเท่ากับน้ำหนักตัวของมันต่อมาเนี่ยผมจะพูดในส่วนของความคล่องตัวในการบินความคล่องตัวในการบินของพญาหนอนเพิงนั้นถือได้ว่าตัวของพญาหนอนเพิงมีความคล่องตัวที่สูงแต่มันก็ไม่เท่ากับเพิงนินนะครับส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยบอกได้เลยว่าเกือบจะเทียบเท่ากับเพิงนินเลยก็ว่าได้ต่อมาในส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือความอึดถึกทนของเจ้าพญาหนอนเพิงตัวของเจ้าพญาหนอนเพิงมีผิวที่สามารถทนความร้อนได้สูงอย่างสบายๆแถมผิวของมันนั้นสามารถทนแรงระเบิดของเจ้าเควินครัชเชอร์ได้อย่างสบายๆอีกด้วยคุณผู้ชมก็คงจะนึกไม่ออกนะครับว่ามันระเบิดอย่างไรอะไรคืออะไรเควินครัชเชอร์เควินครัชเชอร์นี่คือมังกรชนิดหนึ่งที่อยู่ในถ้ำซึ่งความสามารถเควินครัชเชอร์เนี่ยมีความสามารถในการปล่อยน้ำเมือกออกตามร่างกายและน้ำเมือกที่มันปล่อยนั่นแหละครับมันมีความสามารถที่ติดไฟได้ง่ายมากนั่นหมายถึงว่ายิ่งมันปล่อยปริมาณน้ำเมือกมากเท่าไหร่แรงระเบิดก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้นซึ่งนั่นแหละครับผมตัวของพญาหนอนเพิงก็ถือว่ามีความสามารถในการทนแรงระเบิดได้สูงพอๆกันเป็นไงครับสำหรับข้อมูลของผู้ท้าชิงตัวต่อมาเลยเนี่ยที่ผมจะเอามาประลองเลยถือได้ว่าเป็นมังกรที่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าผู้ท้าชิงเนี่ยถึง10เท่าหรือ20เท่าเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็คือเจ้ายมทูตเพลิงนั่นเองหรือชื่อภาษาอังกฤษอีกชื่อนึงนั่นก็คือ Red Dead ตัวของมันนั้นปรากฏตัวออกมาสู่สายตาคนดูในเรื่อง How to Train Your Dragon ภาคที่1ซึ่งมันนั้นมีลำตัวที่ยาวถึง121เมตรและน้ำหนักตัวที่หนักอยู่ที่ 2,200 ปอนด์หรือเท่ากับ10ตันนั่นเองต่อมาผมจะพูดถึงค่าสเตตัส
ของเจ้ายมทูตเพลิงกันตัวของมันนั้นมีค่าสเตตัสดังนี้การโจมตี28ความเร็วเคลื่อนที่หรือความเร็วในการบิน7เกาะหรือความทนทาน30พลังอำนาจการยิง27ระยะการยิง9การทนทานต่อพิษ0ความแข็งแกร่งของขากรรไกรหรือแรงกัดอยู่ที่22ต่อมาผมจะพูดถึงความสามารถและสกิลพลังทั้งหมดของเจ้ายมทูตเพลิงกันความสามารถแรกเลยของเจ้ายมทูตเพลิงนั่นก็คือการพ่นไฟที่ถือได้ว่ามีความร้อนระอุแถมความไกลของมันนั้นสามารถบอกได้เลยว่าไกลมากๆยิ่งตัวมันใหญ่ขนาดนี้ความไกลในการพ่นออกมาถือได้ว่าไกลกว่ามังกรที่ตัวเล็กกว่ามันอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันเรื่องจริงนะฮะมันก็ไกลจริงๆแหละตัวมันใหญ่มันก็ต้องไกลต่อมาเนี่ยกับความสามารถที่2ซึ่งมันก็คือหางของมันนั่นเองหางของมันนั้นมีลักษณะที่เสมือนกับลูกตุ้มขนาดยักษ์ที่เอาไว้ฟาดหรือทุบศัตรูเนี่ยให้แหลกละเอียดไปในคาเดียวต่อมากับความสามารถที่3มันเป็นมังกรที่มีดวงตามากถึง6ดวงด้วยกันซึ่งหมายถึงข้างละ3ดวงนะฮะสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางทำให้มันนั้นได้เปรียบในการต่อสู้หรือขนาดต่อสู้เพื่อป้องกันการที่มันนั้นจะโดนลอบโจมตีมาจากทางด้านหลังนั่นเองต่อมากับความสามารถสุดท้ายด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงปอดของมันนะครับก็น่าจะใหญ่เช่นกันซึ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยนั่นก็คือมันนั้นสามารถหายใจหรือดูดอากาศผ่านทางปากเนี่ยได้อย่างเยอะและรุนแรงมากเสมือนแรงดึงดูดอันมหาศาลซึ่งความแรงในการดูดของมันนั้นถือได้ว่ามังกรตัวเล็กๆเนี่ยแทบจะต้านแรงดึงดูดเนี่ยไม่ไหวเลยทีเดียวในส่วนต่อมาผมจะพูดถึงความแข็งแรงในการต่อสู้และความคล่องตัวในการบินของเจ้ายมทูตเพลิงกันในส่วนความแข็งแรงในการต่อสู้หรือการปะทะของเจ้ายมทูตเพลิงนั้นถือได้ว่ามีความแข็งแรงมากผิวของมันสามารถรับแรงกระแทกได้หลายนิวตันอีกทั้งยังสามารถทนความร้อนอยู่ที่ 1,200 องศาซึ่งมันก็คือความร้อนของแมกมานั่นเองแถมมันยังเป็นภูเขาไฟซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมันตัวของมันนั้นสามารถปะมือกับบีวัตเตอร์บีสได้อย่างสูสีแม้ว่าขนาดลำตัวอาจจะเล็กกว่าหน่อยแต่ถ้าพูดถึงแรงกัดของยมทูตเพลิงนั้นถือได้ว่ากัดเข้าเนื้อบีเวอร์บีสได้อย่างสบายๆแต่ผมขอวงเล็บไว้ก่อนนะเป็นบางจุดต่อมาในส่วนของความคล่องตัวในการบินบอกได้เลยว่าเสียเปรียบกว่ามังกรตัวไหนๆเพราะมันนั้นมีขนาดลำตัวที่ใหญ่จนเถอะทะจึงทำให้มันไม่ค่อยถนัดในการบินซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าตัวมันนั้นจะไม่ค่อยกางปีกช่วงในตอนมันกางปีกเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบว่ากางแบบพรึบทีเดียวมันจะแบบค่อยๆกางซึ่งสรุปได้เลยตัวของยมทูตเพลิงนั้นไม่ถนัดในการบินนั่นเองครับผมต่อมาในส่วนสุดท้ายผมจะพูดถึงความอึดตึกทนของเจ้ายมทูตเพลิงกันก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นว่าผิวของมันนั้นสามารถรับแรงกระแทกได้และความทนทานต่อความร้อนเนี่ยมันสามารถทนได้ถึง 1,200 องศาคงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันมีความอึดระดับไหนแต่ผมจะขอพูดถึงจุดเสียหรือข้อเสียของมันเลยตรงบริเวณปีกของมันหรือว่าใบปีกของมันนั่นเองถือได้ว่าเป็นจุดที่อ่อนที่สุดตามร่างกายของมันเลยซึ่งมันนั้นขาดง่ายมากแค่ไฟของเจ้าเพลิงนินที่ยิงเข้าไปตรงจุดนั้นไม่กี่ทีก็ถึงกับขาดได้ขนาดนั้นซึ่งผลสรุปเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นความคิดของผมมองว่าตัวที่จะชนะเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าพญาหนอนเพลิงเพราะมันนั้นมีความสามารถในการทนไฟที่มากกว่า 1,200 องศาและอีกอย่างนึงมันยังมีความสามารถในการปล่อยความร้อนเนี่ยที่เกือบเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์ซึ่งความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยซึ่งถ้าผมตีไปคร่าวๆเนี่ยความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยคงไม่ต่ำกว่า 5,000 องศาอยู่แล้วและอีกทั้งมันเนี่ยยังสามารถพ่นไฟที่ร้อนกว่ายมทูตเพลิงได้อีกแต่อาจจะต้องแบบในระยะใกล้นะฮะแต่มันจะมาแพ้ตรงไหนมันแพ้ตรงที่ว่าขนาดนั่นเองซึ่งขนาดของยมทูตเพลิงเนี่ยใหญ่กว่าพญาหนอนเพลิงหลายเท่าแต่ถ้า2ตัวนี้มีขนาดตัวที่เท่ากันเนี่ยผมกล้าฟันธงเลยว่าพญาหนอนเพลิงชนะแน่ๆแล้วคุณผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะชนะล่ะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูจบคลิปในวันนี้นะครับผมส่วนพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรเนี่ยไว้ติดตามกันใหม่ครับผมส่วนคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ